ครับผมสู่ช่วงที่3แล้วนะครับของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมตอนนี้บอกยังอยู่กับน้องบีแล้วก็น้องต้นนะครับที่จะมาคุยกับเรานะครับในเรื่องของการขับขี่ท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีครับไม่ว่าจะเป็นเนสซาร์ไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xpeed Sobi Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและจำหน่ายนำเข้าจากประเทศอเมริกาว่าแล้วมันต้องมีใครสักคนนึงอ่ะที่โดนไม่ใช่ผมแล้วกันผมว่า AMS Oil เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของเรานะครับซึ่งมีการคอนแทคอยู่ที่สปิกราดของเราด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ใครที่เข้ามาเนี่ยมีหลายๆผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถไปจนถึงนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้นะล้างรถขัดสีดูแลเรื่องของแบตเตอรี่เช็ค30จุดต้องบอกว่าที่นี่คือโรงแรมมอเตอร์ไซค์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดนั่นเดี๋ยวพาไปชมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีผลิตภัณฑ์ของ AMS Oil นะครับขายที่เดียวในประเทศไทยก็คือเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอันนี้ไม่มีขายที่อื่นไม่มีขายที่อื่นครับในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวใช่เพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นแบบเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆที่แบบเราไปคอนแทคกับ AMS Oil มานะครับแล้วก็ได้สุดสุดใช่นะคุยกันต่อคุยกันต่อคุยกันต่ออย่างที่บอกเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ก่อนที่ถ่ายทอดบอกว่าในเรื่องของชื่อ Eating Rider เนี่ยแน่นอนว่าต้องสายกินอยู่แล้วทีนี้แน่นอนเราเดินทางมาหลายจังหวัดมีจังหวัดไหนอะไรอร่อยที่เราประทับใจบ้างลองบีเพราะบีเดินทางบ่อยกว่าถ้าอย่างหนูนะก็จะเป็นแม่สอดที่ค่อนข้างประทับใจที่สุดเรื่องกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำตัวเขาใหญ่มากใหญ่กว่าของไทยค่อนข้างเยอะตัวนึงตกประมาณ8ขีดขนาดกุ้งกับพม่าดิใช่กุ้งจากฝั่งพม่าแล้วเขาที่มันมาเผาเราย่างกุ้งอร่อยเลยอร่อยมากคือแล้วเป็นไงตะกงตะกัวเพียบไม่มีเคยไปถามเขาอยู่เขาบอกว่าตอนนั้นปรับหนักมากตอนนี้คือใช่มันเสียชื่อของประเทศเขาไงตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาได้มาปรับปรุงทัศนคติของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายลุงตู่เรียกไปคุยซะคือเด็ดสุดพี่ไปแม่สอดต้องไปลองกุ้งแม่น้ำฝั่งพม่าร้านชื่อร้านมีร้านโอ้ต้องข้ามฝั่งไปเหรอไม่ต้องข้ามฝั่งพี่เขาจะมีร้านเป็น10ร้านเลยค่ะอยู่ริมฝั่งคุณชอบบรรยากาศร้านไหนคุณเลือกเลยแต่ละร้านเขาจะแต่งร้านไม่เหมือนกันพี่ชอบวินเทจพี่ชอบแบบว่าไฮโซพี่ชอบแบบแนวบ้านๆเขาจะมีให้พี่หมดเลยใช่ราคาแพงไหมตัวนึงตกประมาณ 8-900 ก็พอราคาบ้านเราแต่เขาบอกไซส์เขากุ้งอร่อยกว่าสดกว่าบ้างกันเถอะจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยเข้ามาสดค่อนข้างหายากนะบางทีแบบตัวใหญ่แบบโหโลนึงมีประมาณอยู่2ตัวอย่างเงี้ยซึ่งแบบโหแบบเนื้อมันก็แน่นคนละแบบอ่ะแล้วบางทีเขาเอาไปปรุงแต่งแบบเอาไปใส่ชงใส่ชีสซึ่งแบบเราว่ามันไม่ใช่ป่ะมันไม่ใช่อ่ะมันสู้แบบเอามาดิ้นๆแล้วก็ทำสดเลยใช่ไหมใช่แบบมาทุบหัวพังแล้วก็ปลาดุกแล้วปลาดุกแล้วปลาดุกแล้วปลาดุกต้นนะไปที่ไหนสายนี้สายกินที่มาไหนอร่อยจังหวัดไหนอะไรบ้างผมนี่ไม่ค่อยได้ออกก็ดูหุ่นเขาเนี่ยแม่ถามผิดคนไม่ค่อยได้ออกครับผมอยู่สายเรื่องอะไรส่วนมากก็ตามบีไปถ้าเป็นเรื่องกินก็ส่วนมากก็จะไปซื้ออาหารสดที่อ่างศิลาอ่างศิลาครับผมใช่ครับก็สายเขาตุ้มปลาเหมือนกันเหมากุ้งเหมาหมึกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาเหรอนี่พ่อคุณนี่หูพ่อมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีเหมานี่ขนาดเหมาเลยนะจริงว่าซื้อจำนวนเยอะๆเออก็บอกไปอยู่มานานไอ้ไอติ้งไรเดอร์เนี่ยเออก็กลุ่มนี้ก็น่าจะประมาณ2ตั้งแต่ M/Lab เปิดตัวครับผมโอ้โหประมาณ3ปีกว่า3ปี3ปีอ่ะแล้วบีอ่ะประมาณ2ปีโอ้โหทำไม2ปีเหมือนกันแต่ทำไมแบบนั่นเขาไม่ค่อยออกบ่อยนี่ออกบ่อยอันนี้แบบรวยไงว่างเยอะแต่ไม่อ้วนครับขี่ออกบ่อยอ่ะก็แนะนำไปแล้วกันตอนนี้ต่างจังหวัดมีแล้วแล้วในกรุงเทพอ่ะเคยไหมแบบว่าเด็ดเนี่ยนี่เราต้องเชื่อบอกว่าแขกรับเชิญชุดนี้มาเนี่ยนั่งกลืนน้ำลายตลอดเลยไปหิวตลอดเราจะมุ่งไปอยากแต่จังหวัดอื่นในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยเคยไปเสาะหาอาหารกินไหมไหนจะชื่ออีติ้งแล้วนี่ถ้าให้หนูแนะนำจะเป็นอยู่ย่านแถวเส้นอุดมสุขชื่อร้านชานชิวชาวบ้านอีกแล้วอร่อยอร่อยพี่ร้านนี้อร่อยแล้วก็ราคาเขาไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่โลจนร้านประมาณไหนครับร้านชิวเลยพี่ตามคอนเซปต์ของร้านเลยชานชิวชานชิวเป็นร้านเปิดดิใช่พี่แล้วก็จะมีดนตรีสดใช่มีช่วงอ่อนอะไรนะกลางซอยอุดมสุขเลยพี่กลางซอยข้ามสิรินะข้ามแล้วค่ะข้ามแล้วอ๋อเป็นชื่อสวนหลวงชานชิวใช่เส้นอุดมสุขอยู่ราวๆประมาณอุดมสุข30อืม
ติดถนนหรือว่าเข้าซอยติดถนนเลยพี่จะเห็นชัดเลยเขามีหุ้นส่วนกับชานทัวร์เปล่าสำหรับไบเกอร์ที่ไม่ได้ไปไหนอยู่ในกรุงเทพเผื่อจะแวะไปเลยครับร้านชานชิวแล้วกันนะนี่คือเป็นร้านนั่งชิลแล้วแบบถ้าร้านอร่อยแบบว่าไปกินอย่างเดียวที่แบบว่าไม่ได้เอาบรรยากาศอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อขาหมูอะไรพวกนี้เคยมีข้าวมันไก่อาหารจานเดียวเด็ดจริงๆนะกระเพาะปลาไหนๆก็เป็นชื่อกลุ่ม Eating Rider นะ เราต้องสร้างกิมมิคของกลุ่มเราใช่นี่อย่างเช่นแบบว่าเนี่ยกลุ่มนี้นะมาถึงก็ไลฟ์สดกินกันไปกินอะไรทุกคนจับตามองใช่เอออย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นเกินน้ำลายแล้วเนี่ยเริ่มหิวก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ตรงวัตกรรมเขาจะขายเฉพาะกลุ่มก็แถวนั้นอีกแหละวัตกรรมบ้านเจ๊ฟตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนแต่คือไปกินทุกคนจะบอกว่าอร่อยและอิ่มแม่ค้าเป็นกันเองแต่ไม่ใช่ร้านหรูนะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ข้างๆกันอร่อยมากพี่ต้องโดนวันนี้หาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินอยู่เมื่อเช้าที่เพิ่งโพสต์อยู่เนี่ยไปเคยทำว่าอารมณ์แบบว่าไลฟ์สดแบบว่าเนี่ยไหนๆก็ชื่อกลุ่ม Eating แล้วอ่ะชื่อกลุ่มสายแล้วประธานยังไม่เคยต้องรอสายแดกแล้วเนี่ยทำเป็นสายเขาเรียกเนี่ยทำแบบว่าเราเนี่ยชัดเจนเลยในเรื่องแต่อย่าทำก็ดีนะพี่กำลังทำอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะมาเบียดกันซะก่อนถ้าไม่ทำเดี๋ยวทำแล้วนะโอเคทีนี้มาคุยถึงเรื่องรถบ้างคิดจะเปลี่ยนไหมขยับซีซีไหมเปลี่ยนรุ่นไหมเพราะก็ใช้ประมาณ2ปีแล้วนี่2ปีกว่าแล้วอ่ะคือใจก็อยากจะเปลี่ยนนะพี่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามก็คือตอนนี้ใช่ก็คือตอนนี้ก็ต้องประหยัดไปก่อนถามว่าอยากอัพไหมอยากนะแต่เรื่องการใช้งานเราจะกินเที่ยวเล่นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีอนาคตของตัวเองนี่ก็คือตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ว่าจะออกรถยนต์เพื่อทำมาหากินนี่แหละพี่ไปตอนนี้อยู่ Daddy Island นะ Daddy Islandไม่เกาะพ่ออยู่โอ้ไม่ได้เกาะพี่ตาพี่ตาโอ้โหใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นมุกนี้นะฮะพามเล่นเอาซะแบบว่ามุกรองผมนี่เงียบเลยระวังนะฮะกองตันวิ่งไม่ออกนะฮะกองตันอ่ะกองตันในรถติดแป้วกริ๊บพากันกริบเลยต้นจะขยับซีซีอีกไหมหลังจากนี้ไปอนาคตอาจจะขยับครับผมใช่มองอะไรตัวไหนวะสไตล์ทัวริงเลยไหมแอดเวนเจอร์เลยไหมตอนนี้ยังอยู่ตอนนี้ผมเป็นคนชอบซันนักเก็ตนักเก็ตครับผมด้วยบุคลิกตัวเล็กด้วยครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่มองอยู่ก็จะเป็นตัวของ GSX 750อ๋อซูกิจ้าเป็นตัวนักเก็ตตัวนั้นครับที่มองสี่สูบคงไม่ไปถึงตัวพันครับผมตัวนั้นก็ถูก367เอง367,000 บาทมีโหมดให้เล่นด้วยใช่ไหมแคปชั่นคอนโทรลชั้นคอนโทรลสลิปประชาชนใช่ตัวนี้ถือว่าให้ครบระดับรถซีซีกลางๆราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะ 367,000 บาทนี่ตัวเลขต้องถามเขาเขาจำแม่นตัวเลขมากๆยกเว้นวันที่1วันที่15โดนแดดทุกคนอยู่ในวงนี่แม่นไหมครับก็ขอได้อยู่ขอได้อยู่อันนี้จะพาเข้าไปด้วยกันเดี๋ยวมาร้อนหน้าตัวครับว่ากันไปอ่ะทีนี้แน่นอนในเรื่องของกลุ่มแล้วถ้าคนจะมาอยู่ในกลุ่มนี้ เราจะสามมติมีข้อจำกัดง่ายมีจะมีหัวหน้ากลุ่มอยู่แล้วสมมติบีจะพาเข้าเนี่ยสมมติพาพี่เข้าไปในกลุ่มเนี่ยต้องบอกหัวหน้ากลุ่มไหมหรือว่าพาเข้ามาได้เลยขออนุญาตก่อนขออนุญาตกี่คนเพื่อนเข้ามาชื่อนี้อยู่แถวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชิญเข้าไปก็จะเริ่มพูดคุยทักทายกันแล้วสมมติว่าพาเข้าไปแล้วดันไปมีปัญหาขับขี่กวนเมืองขับขี่ไม่ดีไม่สุภาพไปทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่มเคยมีปัญหาไหมมันก็เคยมีมาก่อนนี่ไหมมันอาจจะมีแต่ว่ามันเป็นเหมือนปลายเหตุอะพี่มันไม่ใช่ต้นเหตุเราก็ต้องค่อยๆแบบปรับทัศนคติของแต่ละคนให้เข้ากันนี่จะพาเข้ากลุ่มเลยนั่งไม่นั่งมันหลังร้อนทุกกลุ่มต้องมีปัญหามีไหมกับคนหมู่มากแล้วทีนี้จะโทษคนพาเข้าไปหรือยังไงคือมันต้องมีแหละเหมือนตัวเองรับผิดชอบตัวเองอ่ะพี่ใครกระทำอะไรไว้คุณก็ต้องรับผลกระทำต้องเราสมมติเราอ่ะบีพาพี่กันไปพี่มีปัญหากับต้นเงี้ยมีปัญหาคนอื่นบางทีขับรถกระแทกล้มไปหรือว่ามีปัญหาแบบบุกเบิกโวยวายพูดอะไรอย่างเงี้ยเราคนพาเข้ามาเป็นไงหนึ่งบีต้องออกตัวก่อนเพราะบีเป็นคนพาเข้าแล้วบีก็จะต้องมาคุยส่วนตัวกับพี่ทีหลังว่าต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าโอเคพี่ทำตามที่เราคุยเราเข้าใจเราคุยกันตรงละอยู่ต่อได้แต่ถ้าเกิดมันยังมีเหตุการณ์ซ้ำสองซ้ำสามเราต้องขอเชิญคุณจบ
หนึ่งเราไม่ได้กลัวว่าชื่อกลุ่มจะเสียแต่เรามองว่าขนาดว่าแค่กลุ่มอะกลุ่มคนหมู่น้อยอะไม่เยอะมากมายพี่ยังเข้ากลุ่มเราไม่ได้พี่นึกออกไหมเหมือนให้เขามองตัวเองว่าเขาต้องปรับอะไรบ้างก็คือว่าเราต้องพัฒนาตัวเองใช่เรียบร้อยก็ว่ากันไปนะแล้วตอนนี้คือยังไงทางหัวหน้านี่คือเขาคือเป็นคนทั้งดูแลเป็นทั้งแอดมินใช่ไหมหัวหน้าขี่รถรุ่นแรงเนี่ยดูวันหลังแบบขอไปถ่ายเชิญมาออกรายการเดี๋ยวไปถ่ายบินนั่นเล่นไอ้วันที่บอกว่าไปขี่เล่นเนี่ยอาจจะไปไลฟ์สดก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวให้เขาเรียกไงสำรวจรายชื่อเลยนะว่าใครอยากจะไปเรียนเซฟตี้ไรดิ้งแล้วเดี๋ยวทางเราเดี๋ยวประสานงานให้ว่าจะเป็นถือว่าเป็นการตอบแทนที่มาออกรายการใช่นะเชื่อได้มีอีกหลายท่านในกลุ่มในเมืองไทยในประเทศไทยในกรุงเทพต่างจังหวัดที่เป็นแฟนรายการที่ขับขี่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีไปคนเดียวไป2คนแต่ผมบอกเลยว่าไปคนเดียวมันก็ถามว่ามันโอเคก็โอเคแต่ผมถามว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออะไรก็ตามที่ทำให้แบบให้เราไปต่อไปนั่นเราจะทำไงช่วงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยอยู่บนเขาอย่างเงี้ยอยู่บนเถินกำลังอยู่บนเถินนี่อยู่บนเขาเงี้ยทำไงส่วนมากถ้าเป็นวิธีการของหนูนะหนูก็จะคอยรายงานผู้บังคับบัญชาที่บ้านว่าตอนเนี้ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเราทำอะไรอยู่เราจะถึงณจุดหมายที่หนึ่งอ่ะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าเรานานกว่านี้เราไม่รายงานเขาอ่ะก็คือแบบว่าช่วยด้วยบุ๊กแบตหมดมีเคยเจอไหมพายแบตหมดระหว่างทางรถเสียติดต่อใครไม่ได้ไม่น่าเคยเจอแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทำไงทำไงอ่ะพี่คงจะต้องเขียนต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะครับชอบช่วยตัวเองให้เรามีสติก่อนนะหอมเนี่ยตอนนี้เหมือนพี่ตู่เลยตอนนี้โลกเทคโนโลยีมันค่อนข้างมาไกลโทรศัพท์เปิดเลยค่ะเช็คเลยจุดปั๊มที่ใกล้ที่สุดหรือบ้านคนร้านค้าอะไรที่อยู่ใกล้ที่สุดเราเปิดหาเขาก่อนถ้าเกิดเราจอดรถแล้วมิดชิดปลอดภัยเราเดินไปขอความช่วยเหลือจากเขาอันนี้คือคำแนะนำนะพี่แต่ยังไม่เคยเจอใช่สมมติว่าไม่ค่อยเจอแต่ว่ามันอาจจะมีแจ็คพอตบ้างอะนะมันบางทีอะใช่มันต้องฝนตกช่วงนึงของชีวิตน้ำเข้าโทรศัพท์บล็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องมีในชีวิตมันต้องมีการวางแผนเตรียมแผนไว้แต่ละคนอะสนแนวอื่นมั่งไหมที่นอกเหนือจากการขับขี่ท่องเที่ยวแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์อย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะพี่ส่วนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละคือขับไปบางคนก็ต่างคนต่างไปเหมือนหนูอ่ะก็คือต่างคนต่างไปเราถนัดสายนี้เราก็ไปสายนี้อีกคนนึงสายตลาดนัดรถฟุ้งรถไฟอะไรเขาก็ไปของเขาอะไรอย่างงี้มากกว่าพี่แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นสายโมดิฟายเฮ้ยเนี่ยชวนไปแต่งรถลงแบบว่าลงสนามทางตรงเด้อะไรอย่างเงี้ยไม่พี่ไม่มีครับเคยไปดูไหมเคยไปดูวะเคยค่ะที่ไหนแล้วเป็นไงมันใช่ปะไปดูที่เทพนครโอ้โหไปสักไกลใช่ไหมถามว่าชอบไหมชอบแต่ใจมันไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองเราเป็นเด็กวงเด็กแว้นแต่กลัวชาวบ้านเขารำคาญอย่างนี้มากกว่าก็คนละแนวแหละคือแบบก็อย่างที่บอกแหละรถจักรยานยนต์มันสามารถแตกแขนงไปได้หลายรูปแบบไม่เป็นทัวริงจะเป็นเลสซิ่งจะเป็นแร็กใช่อยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบเพราะนั้นนี่คือเราก็ยืนยันยึดมั่นที่แบบจะอยู่ในสายทัวริงแล้วก็สายรับประทานใช่ใส่แดกทางตรงใส่แดกแต่แดกเพราะเห็นสกินเสื้อออกทริปแน่นอนเรื่องความปลอดภัยการแต่งตัวของเรามีอะไรบ้างก็เซฟตี้ก็จะมีถุงมือในการขับขี่ใช่สนับเข่าสนับคอแล้วก็เสื้อหนูจะเป็นบอกตรงว่าเป็นคนไม่ค่อยมีตังก็จะเป็นเสื้อหนังค่ะเสื้อของก๊อฟของพี่เหรอใช่ก็คือจะเป็นแขนยาวก็จะเป็นแขนยาวเพราะเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าล้มแล้วไปทั้งแถบมันเลยเข็ดเพราะถ้าเราใส่เสื้อหนังหรือว่าเสื้ออะไรที่ความหนาใช่มันจะเซฟตี้เราได้ค่อนข้างสูง1แขนเราจะไม่ไปไกลจากรถเลยเพราะเสื้อมันลังมันจะอยู่กับเราตลอดแล้วเรื่องบาดแผลก็จะน้อยกว่าขับเปื่อยๆไม่มีหมูแดงอ่ะส่วนก็ใส่กาดข้างในต่างหากไอ้กาดใช่ค่ะต่างหากแล้วก็เข่าด้วยใช่รองเท้าล่ะผ้าใบรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นค่ะหมวกกันน็อกก็คือเต็มใบพี่เต็มใบของต้นล่ะก็เสื้อแขนยาวครับผมเกงขายาวรองเท้าผ้าใบหมวกกันน็อกครับลืมไม่ได้เลยมีเสื้อเป็นมีโกมิกาอย่างบีไหม
ของผมไม่มีไม่มีก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเจอไม่เป็นเราชนเขาไม่เราเองมีโอกาสที่เขาจะมาชนเราจอดเฉยๆยังโดนชนเลยครับนี่เห็นไหมต้องมันต้องระวังเคยโดนเหรอเออแล้วนี่ถามเคยแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรเคยปะเคยครับอุบัติเหตุที่เราคิดว่าร้ายแรงถ้าเป็นล่าสุดอย่างล่าสุดนะครับเมื่อวานเลยครับก่อนจะเดินทางที่ว่าจะไปนครนายกอะครับก็คือจังหวะว่าอยู่เลนกลางครับผมแล้วมีแท็กซี่เส้นทางประเวศจะไปลาดกระบังขึ้นทางลาดกระบังครับก็คือผมอยู่เลนกลางเพราะว่าเลนซ้ายนี่คือเป็นตลาดอยู่แล้วรถจอดเยอะก็คือแท็กซี่อยู่เลนขวาจังหวะว่าเหมือนมอไซค์อะครับผมมาเบียดแท็กซี่ที่เลนขวาอีกทีมุมแคบๆแล้วแท็กซี่หักมาผมแล้วก็คือชนผมหักเดียวไม่ทันคือเข้าซ้ายไม่ทันก็คือชนแต่ว่าตัวผมไม่ล้มแต่ตัวบางคนหน้าของแท็กซี่อะครับผมก็คือหลุดออกมาก็คือมันก็นิดหน่อยก็คือคันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมเมื่อวานแต่ว่ารถไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าผมเอาขากันรถสุดชีวิตครับ ไม่ค่อยจะรักตัวเองเท่าไหร่เลยเคยล้มบ้างไหมล้มครับผมก็เนี่ยครับมีรอยล้มอยู่ไปล้มที่ไหนอะไรไงล้มออกทริปหรือว่าล้มขี่เล็กขี่ทำงานเนี่ยครับผมออกทริปเหรอไม่ได้ออกทั่วไปก็ประมาณว่าถนนลื่นอะไรเงี้ยครับผมล้มแล้วบีล่ะออกทริปเคยเจอไหมออกบ่อยว่าเราสุดอ่ะออกทริปไม่ค่อยเจอค่ะพี่ส่วนมากจะเป็นวิ่งเดียวๆแบบไปหาซื้อของกินไปซื้อของมากกว่าน้ำตื้นใช่ก็คือความเร็วรถวิ่งเส้นตรงห้างอะค่ะตรงหน้าซีคอนคือเราวิ่งปกติคือ80 100นึงก็คือวิ่งแล้วเขากลับรถกระบะวีโก้ตัดหน้าถนนมี4เลนเขากลับมาถึงเลนที่4แล้วเราวิ่งมาทางตรงคือเบรกสะบัดแล้วไม่อยู่ชนเข้าไปคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเอาหักสลักหายทางแหนบแหนบตายแดงไม่ใช่ไหมแต่ว่าจบใช่ไหมมาถกเออก็คือชนเข้าไปเลยตรงล้อหน้าของรถหม้อน้ำของรถคันนั้นแตกชุดหน้าหลุดมาทั้งชุดตัวเราอ่ะดีว่าได้กระเป๋าเซฟตี้แล้วก็หมวกกันน็อกกระเป๋าของอะไรเป็นกระเป๋ามากับรถเลยค่ะของของเดมอนใช่มากับรถจะบอกว่าช่วยชีวิตสุดยอดเห็นตัวอ้วนอย่างเงี้ยอย่าไปห่วงรถใครว่าอ้วนเขาเรียกตัวใหญ่ขอบคุณค่ะกระแทกกระโปรงหน้าและกระแทกกับพื้นอีกรอบนึงแต่ว่าหลังลงกระเป๋าเชื่อไว้ใช่ใช่นอนเป็นเตาแอ้งแม้งเลยพี่กระเป๋าแข็งมากใช่รถช่วงคอก็พังหมดแต่ดีว่ารถเขาออกแบบมาดีมากคือมันแข็งรถเราเกือบแทบไม่เป็นอะไรเลยแต่รถเขาพังก็ยามาฮ่าสินค้าคุณภาพเจอกระเป๋าเดมอนนะครับก็คือที่มาเซอร์วิสพวกเราหลายๆคนนะฮะก็ได้ช่วยชีวิตน้องบีไว้ด้วยของคุณเกดเออใช่เอาเป็นว่านี่เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงตรงนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงแบบคนที่คิดจะออกทริปคนเดียวหรือ2คนหรือ3คนแล้วแต่ให้แบบเป็นแนวคิดอ่ะคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยฝากให้เขาหน่อยคนที่จะออกทริปนะคะก็คือคุณต้องมีความพร้อมในเรื่องร่างกายอันดับแรกอันดับ2คือเรื่องรถแล้วก็เช็คทุกอย่างที่เป็นสำคัญต่อตัวคุณจริงๆแล้วก็การขับขี่อย่าขับสวิสวายหรือว่าคุณคิดว่ารถคุณเร็วคนอื่นเขาอาจจะเร็วกว่าคุณก็ได้อย่าคิดว่าเราเป็นคันเดียวที่อยู่ในเลนเพราะถ้าเราขับดีเขาอาจจะชนเราแต่ถ้าเราขับไม่ดีเราอาจจะชนเขาเนี่ยค่ะขอให้เป็นข้อคิดกับเพื่อนๆที่จะออกทริปทั้งกลุ่มและเดี่ยวนะคะมีช่องทางการติดตามไหมเพจ Eating เพจครับผมก็สำหรับกลุ่ม Eating Rider นะครับผมก็สำหรับสมาชิกท่านไหนก็คือเพิ่งออกรถมาเป็น M Slash หรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับผมที่สนใจทางกลุ่มนะฮะก็ฝากติดตามเพจชื่อกลุ่มตรงตัวเลยครับผม Eating Rider เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ปะครับผมใช่ครับผมอ๋อนี่ขึ้นหน้าเพจแล้วใช่ครับผมก็ฝากติดตามครับผมแล้วก็มาร่วมสนุกกันครับมาเป็นพี่น้องในกลุ่มเป็นเพื่อนร่วมเดินทางครับผมโอเคก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับคนที่ชอบสำหรับการเดินทางแล้วก็อยากจะมีกลุ่มมีเพื่อนเพิ่มจริงๆแล้วคุณจะอยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่ก็อยู่กลุ่มเราได้หรือว่าเราจะไปอยู่กลุ่มอื่นก็ได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้เป็นมิตรภาพของสองล้อได้ปิดกั้นครับใช่ไหมใช่เราไม่ปิดกั้นเราเปิดหมดแต่เราทุกคนนี้ก็มีกลุ่มไม่ได้กลุ่มเดียวแน่นอนไม่มีกลุ่มเดียวก็มีหลายๆกลุ่มเพื่อนๆกันโอเคครับก็ฝากไว้สำหรับกลุ่ม Eating Rider ครับกับน้องบีแล้วก็น้องต้นนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนะครับก็ฝากมันมีข้อคิดหลายอย่างสำหรับคนที่ชอบสำหรับการเดินทางเนาะ
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกนะสำหรับคนแบบเป็นแฟนรายการที่ติดตามเรามาแล้วก็โทรโฟนอินเข้ามาคุยแล้วเราก็แนวคิดดีชวนกันมามีเรายังมีเปิดอยู่เปิดอยู่เนี่ยวันนี้ก็ได้นะครับในช่วงของโฟนอินหรือถาม SMS เข้ามาก็สามารถจะตอบคำถามหรือว่าจะส่ง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาหาเราบอกว่าพี่หนูก็เคยไปนู่นนะผมก็เคยไปอย่างนี้ผมมีกลุ่มนะเรายินดีเชิญเข้ามาในรายการคุยกันนะครับว่าโอเคช่วงนี้พักเบรกแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับ Star Speed Rider